เริ่มคำนี้ก่อนดีป่ะมันมีกฎกฎหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกกฎนั้นจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎของกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีไหมครับใช่นะลุงงอกบอกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็กฎเดียวกับกฎเดียวกับธรรมชาตินั่นเองครับเห็นไหมมันก็กฎเดียวกับคำว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนกฎกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไงอ่ะกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงทีนี้คำถามเบื้องต้นจริงๆนะมันน่าจะมาจากอะไรก่อนถ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมมันต้องกลับมาถามว่าไอ้กรรมตัวเนี้ยมันคืออะไรกันทีเดียวนั่นนะกรรมตัวเนี้ยตกลงไหวไหมกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงนี่ใส่ภาษาพุทธศาสตร์นี้ไหมก็กฎของคำว่าอนิจจังนั่นเองครับอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างอันนี้จังมันก็เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์ที่ไหนอันนี้จังอ้าวมันก็วนมาทุกขังอีกอ่ะเอาทุกขังอ้าวแล้วก็อนัตตาอีกทีนี้เอาวันเสียอนัตตาเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ three in one แล้วสามสิ่งหมกอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเอากับมันสิถ้าหากว่าสามสิ่งนี้เซจะว่าเป็นลูกปิงปองซะเนี่ยกลมๆนะกลมๆกลมๆ ลูกปิงปองนะกลมๆนะสามลูกอยู่ตรงนี้เอาเพิ่มเข้าไปทีนึงสามลูกมันซ่อนตรงนี้ทีนี้มันจะเป็นยังไงต่อมากลมๆอยู่ตรงนี้รู้ไหมตรงกลางมันคืออะไรทีนี้นี่เห็นไหมสีสันหันษาหายไปเลยหมดเลยสีน้ำเงินสีเขียวเอาตรงกลางเนี่ยคือสีอะไรทีนี้นี่ตรงกลางเห็นไหมมันมีสีสีหนึ่งนะตรงกลางเนี่ยทำไปเล่นไปเลยพี่สีน้ำเงินดีกว่ามันชัดดีสีเข้มดีเห็นไหมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมอ๋อนะครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละที่ลุงหอพูดว่าผีนี่ผีผีก็คือเพียวเอเนจีก็กลับมาถึงลุงออกเพียวเอเนจีอีกแล้วจนได้ทีนี้เอาสิ ใช่ป่ะเห็นไหมไหวนะพี่นะมาถึงคำว่าลุงออกเพียวเอเนจีจนได้แหละเงี้ยใจได้นะเอาล่ะมันจะวนไปเวียนมาเงี้ยดีไม่ดีลากไปถึงสามสิบพระพรหมด้วยคำนี้อ้าวดีไม่ดีลากไปถึงสามสิบพระพรหมด้วยคำนี้คำนี้ทำไปเล่นไปเนี่ยคำนี้กรรมนี่แหละครับนะเอามันมีคำหนึ่งพุทธศาสตร์นะกรรมมุนาวัตตตีโลโกทีนี้เอาเข้าไปกรรมมุนาวัตตตีโลโกลบก่อนนะลบเรียบร้อย
มันผัวพันไปหมดนะกฎพระไตรลักษณ์ก็เข้านะกรรมุนาวัตติโลโกก็เข้านะไปถึงสามเศษพระภูมิด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นไหมล่ะเป็นของเล่นซะเมื่อไหร่ล่ะเอาล่ะกลับมาถึงกรรมุนาวัตติโลโกเหมือนกรรมคืออะไรตัวเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็วงไว้แล้วว่ากรรมมันต้องจะมาเล่นคำว่ากรรมตัวเดียวกรรมมันคืออะไรมีคนก็บอกว่ากรรมคือหนึ่งการกระทำนะเอาถูกไหมไม่มีอะไรผิดในโลกเนี่ยมันถูกเท่านั้นแหละถ้าใครก็ตามที่บอกว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยผมบอกว่ามันถือเพียงมันถูกเพียงแค่ 1% เองเอา กรรมคือการกระทำเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนถ้าบอกว่ากรรมกระทำก็เริ่มมาจากที่ร้องแอมาเนี่ยครับตั้งแต่วันที่แอมานั่นแหละครับจะทำอะไรก็สุดแต่เถอะมาถึงนาทีนี้อ้าวถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำมันเริ่มตั้งแต่มาถึงนาทีนี้เห็นไหมแล้วจากนาทีนี้เป็นนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปแล้วคืออะไรต่อทีนี้เห็นไหมมันก็ต้องผลกองการกระทำผลการกระทำใช่ไหมถ้าเป็นวันพรุ่งนี้มันผลการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำก็ต้องถอยหลังมาตั้งแต่เริ่มเกิดตั้งแต่แอร์ก็แล้วกันแอร์ก็คือเกิดเนาะตั้งแต่คำว่าเกิดเกิดตัวเดียวมันแค่ 1% เองนะให้รู้ไว้ตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้การกระทำมันถูกยุบเพียง 1%แล้ว 99% มันซ่อนอยู่ตรงไหนทีเนี่ยนั่นน่ะสิเห็นไหมเห็นอย่างเพ่เนี่ยขึ้นกระดานเล่นๆให้ฟังนะเนี่ยให้ดูเฉยๆนะเนี่ยนี่เล่นๆนะเนี่ยของจริงจะเขียนเนี่ยอ่านเองไม่ได้มันราว่าไปเอาละกลับมาถึงกรรมทีนึงกรรมคืออะไรถ้าบอกว่าใครบอกว่าการกระทำมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกเป็น 1% นะถ้าลุงงอกทีเนี่ยกรรมคือเกิดนี่เห็นไหมคือตัวเกิดนี่แหละกรรมความหมายของลุงออกนะไปเป็นตัวเกิดนะตัวเกิดกรรมมุนาวัตติโลเกอโลโกการเกิดเป็นอะไรเป็นทุกข์ไหมโยมเห็นไหมเป็นทุกข์ไหมการเกิดเป็นทุกข์กรรมคืออะไรคือตัวเกิดถ้าบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกล่ะเอาการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือมันไม่พอทุกคำนี้ไม่พอกรรมคือเผ่าพันเห็นไหมบางแล้วจะเผ่าพันเอาผูกพันเอาผูกพันพ่วงพันทีนี้เอาพ่วงเลยเป็นเรือพ่วงไม่หมดพ่วงพันตัวเกิดคือเผ่าพันผูกพันพ่วงพันเอาละสินั่นแหละครับเห็นไหมการเกิดกรรมคือเกิดใช่นะเอามาอย่างนี้ก็ได้กรรมคือเผ่าพันธุ์ก็ได้เอาผูกพันธุ์พ่วงพันธุ์เห็นไหมครับเอาใครกับใครพ่วงพันธุ์อะไรล่ะใครก็ตามที่เป็นเกิดอยู่เวลานี้เอาท่านเหมือนกันผมเหมือนกันถ้าท่านเกิดท่านมีพ่อแม่ไหมล่ะนั่นแหละมันผูกพันธุ์มานู่นเห็นไหมถ้ามีลูกต่อไปทีนึงพ่วงพันธุ์อีกผูกพันมาแล้วผูกพันมาผูกเป็นสายเยอะใหญ่มาพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยสิครับทีเนี้ยถอยไปสิครับถอยไปถึงไหนทีเนี้ยเพราะฉะนั้นการถอยหลังไปเนี่ยก็ต้องใช้ความจริง3ประการอริยสัจ3นั่นแหละคือทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามันมีคําว่าทุกข์อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยใช่มั้ยไอ้ตัวทุกข์ใช่มั้ยล่ะเมื่อกี้เนี่ยกรรมคือตัวทุกข์นั่นแหละการเกิดคือตัวทุกข์นั่นแหละเกิดไว้เกิดทุกข์ใช่มั้ยครับ
อันนี้ยังอันนี้จะสามทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ใครเกิดท่านเกิดผมเกิดเป็นทุกข์ไหมล่ะสมุทัยคือพ่อแม่ใช่ไหมโยมเห็นไหมปู่ย่าตายายก็สมุทัยของพ่อแม่ต่อนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สมุทัยไปเรื่อยไปสมุทัยไปเรื่อยจนกระทั่งตกภวังค์เห็นไหมเป็นสมาธิไปแล้วตรงนั้นนะเห็นไหมตกภวังค์ธาตุดินน้ำลมไฟคละกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกคตาลจานั่นนะฮะมันจะเริ่มไปร่วงรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณเข้าไปแล้วจ้าแปลว่าถอยหลังห้าดิดไปแล้วจ้านั่นค่ะนิโรธเข้ามาปุ๊บพอนิโรธปุ๊บนะฮะแปลว่าหยุดหยุดของสมุทัยเนี่ยคันนิโรธเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องได้ญาณได้ฌานอย่างรู้นะไปถึงนิโรธจึงจะสามารถหยุดทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์หยุดตัวทุกข์เนี่ยเป๊ะสมบูรณ์ใช่ไหมมันน้อยฉบับอะไรล่ะคำว่ากรรมกับคำว่าทุกข์เนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่คำเดียวจบนะโยมไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นมันผูกพันผัวพันพ่วงพันเหลือเกินความจริงหัวข้อนี้มันต้องเล่นทั้งวันไม่รู้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่จบหรอกชั่วโมงนี้ยังไงก็ไม่จบอย่างน้อยก็คร่าวๆกันแล้วกันนะเอาไว้วันนู่นอ่ะอาทิตย์แรกของเดือนจะอธิบายเรื่องให้มันหมดทุกเม็ดนะให้มันจ๋าๆไปเลยดีกว่าเอาไว้มานั่งฟังแบบนะห้องโถงไปเลยนะเอามาสัญญาเลยก็แล้วกันการบรรยายครั้งต่อไปนะครับวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมไม่ทราบว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่นะนั่นนะจะบรรยายหัวข้อนี้นะครับเรื่องของกรรมคืออะไรกันแน่เนี่ยนะอันนี้ก็เพียงตัวย่อๆให้ดูเฉยๆเพราะว่ามันก็มีแนวทางนิดนึงไปล่วงรู้ได้ไงผมจะพูดเสมอว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องบรรลุอดีตมันต้องย้อนเวลาได้มันเกิดว่ามานานตั้งแต่เวลาเนี่ยเวลาต้องไปเป็นศูนย์ต้องเป็นอากาลิโกจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดนานเห็นไหมล่ะไปนู่นเลยเวลาไปมันน้อยเสมออะไรในการผูกพันพัวพันพ่วงพันโยงไปเยงมาขณะนี้ถามว่างงไหมล่ะคุณนะงงไหมคำว่างงมันก่อนหนึ่งฟังไม่ทันจับต้นชนปลายไม่บอกไม่ถูกไอ้ผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนนะไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยส่วนการเขียนถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงนี้ก็เชื่อว่ามันน่าจะไปกันได้มั้งพอได้นะครับอ้าวตีแตกตัดตกเพื่อเป็นส่วนย่อแล้วก็เป็นการสรุปกันเอาไว้เบื้องต้นเท่าที่จะสรุปกันได้นะครับทีนี้ท่านจะเตรียมคำถามก็เตรียมนะฟังใหม่นะครับฟังใหม่ฟังใหม่เอาล่ะถ้าบอกว่ากรรมคือตัวเกิดเมื่อมันถามว่าชีวิตแรกที่มันเกิดเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้การรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเราเท่านั้นจึงจะรู้กระบวนการทั้งหมดรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดทั้งกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะพูดเรื่องของสารเสียดภพภูมิใช่ไหมหรือจะพูดเรื่องนั้นมันไปได้หมดทุกเรื่องขอให้รู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกควรจะรู้พึงรู้ควรจะเข้าใจพึงเข้าใจควรจะเข้าถึงพึงจะเข้าถึงเพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้าเข้าใจเรื่องนี้สมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นชาติสุดท้ายทุกคนครับท่านและก่อนที่จะไปถึงคำว่าชาติสุดท้ายชีวิตยังดำรงอยู่ดำเนินต่อไปจะประกอบสมาชีพชอบอะไรแน่นอนคนที่รู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันจะมีปัญญาครับ
คนที่รู้และเข้าใจสิ่งนี้ปัญญามันจะมีมาให้โดยอัตโนมัติเลยแหละครับมันจะมีปัญญาทำมาหากินประกอบสมาชีพชอบได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเห็นไหมขมวดให้เรียบร้อยแล้วจัดตรงนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆตามครับภาษาลุงออกเนี่ยถ้าฟังจับต้นชนไปไม่ถูกโอ้โหมันคิดก๊อกอ่ะนะมันฟังไม่ทันไม่รู้พูดเรื่องอะไรเนี่ยความจริงก็พูดเรื่องในคนก่อนๆเขาพูดกันมาทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมเออคนเกิดก่อนเขาพูดกันมาทั้งนั้นแหละเออลุงก็จับต้นชนปลายก็มาลำเลียงสมัยซะให้มันเข้าใจโดยง่ายซะโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงประเด็นที่บอกว่าไอ้กรรมเวรกรรมเวรทำไมผมถึงบอกก็พอแล้วเลิกพูดกันแล้วกรรมเวรนั่นน่ะเออโรคเวรโรคกรรมก็เลิกพูดกันได้แล้วจ้าใช่ไหมครับก็บอกว่ากรรมคืออะไรก็บอกนี่คือถ้าบอกว่าการกระทำมันก็ถูก 1% ใช่ไหมครับถ้าบอกว่าคือการเกิดยาวๆทีนี้การเกิดนะมันเกิดได้ไงเกิดเองนะลุงงอกเป็นคนที่พูดว่าลุงงอกกับพ่อแม่ลุงงอกแปลว่านายจูกับนางคำมีเท่านั้นนะเออปู่ย่าตายายของลุงงอกเออไม่รู้ชื่ออะไรบ้างจำไม่ได้อยู่แล้วหลายปู่ย่าเนี่ยยังพอไหวนะตายายเลิกคุยเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยจะปู่ยังไม่เคยเห็นหน้าปู่เลยเคยเห็นแต่ย่านะครับนะเคยเห็นแต่ย่าแต่พ่อของปู่ของย่าของตาของยายเลิกคุยกันเลยไม่เคยเห็นเลยถามว่ามีไหมทีเนี้ยนะมันสายโยงใหญ่กันมาอยู่นั่นไปหยุดตรงไหนทีเนี้ยเพราะฉะนั้นลุงออกก็สรุปเลยว่าลุงออกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติของลุงออกทั้งหมดพี่น้องไม่เกี่ยวเซซะว่ามันเป็นสายหนึ่งออกมากันแล้วกันมาอย่างเงี้ยปื๊ดเนี่ยนี่ลุงออกตรงแถวนี้แหละเอออันนี้ก็ส่วนพ่อแม่ไปสิเนี่ยพ่อแม่ก็โยงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมปู่ย่าตายายก็โยงไปอย่างเงี้ยสิครับมันจะไปของมันเองนะครับเอาแตกตัวไปเรื่อยแหละจะมาทางไหนก็ไม่รู้แหละแต่ลุงออกคือลุงออกกันแล้วกันอ่ะเห็นไหมครับอ้าวนู่นปู่ย่าตายายโยงไปเรื่อยแหละครับเนี่ยไปอย่างเงี้ยมันแตกตัวไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่อสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยปลายสุดก็มันเนี่ยปลายสุดเนี่ยมันก่อนจะอยู่ที่เดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะแตกตัวทางสายนี้แตกตัวสายไหนก็ได้เอาใครก็ได้ในโลกนี้มันแตกตัวแบบเนี้ยครับอย่างเงี้ยนี่แหละสปีชีส์ของชีวิตแต่ลุงงอกคือลุงงอกนะเมนมันอยู่เนี่ยมันมีเมนมันอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นการที่รวมก็จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่ามันก็รวมอย่างเงี้ยรวมอย่างเงี้ยมันก็ไปนิสัยของลุงออกเฉพาะกันแล้วกันมันก็จะมาแบบเนี้ยมันจะรวมอย่างเงี้ยมันจะโยงใยให้อยู่มันก็เหมือนกับพันกันอยู่ครับเป็นลักษณะพันนะครับถ้าเขียนเป็นพันนะครับก็ไปรูปแบบนี้เห็นไหมนี่แหละกรรมุนาวัตตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์เป็นเผ่าพันผูกพันพ่วงพันมาถึงตรงนี้สุดท้ายก็มาเจอตรงนี้ลุงงอกงอกเห็นไหมงอกนี่ไงลุงงอกเนี่ยเห็นอย่างลุงงอกเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนนะเขาบอกลุงงอกใช่ไหมล่ะอ่านได้ผ่านรู้เนี่ยเห็นไหมอ่านได้แล้วลุงงอกโอเคนะลุงงอกพิวดิจิโอเคนะจบข่าวมันก็มาถึงตรงนี้ทีนี้ทางท่านทีเนี้ยมาแบบผมไหมล่ะไม่ผมก็เอานี่ก็เป็นตัวอย่างออกมาเพราะเวลาผมพูดจาเรื่องต่างๆนาเนี่ยน้อยคนก็จะฟังได้ลากเส้นลากสายให้ดูกันอย่างนี้ก็พอจะปรมาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ดีตรงนี้แหละครับภาษาก็ดีตรงนี้แหละครับแต่ภาษาสกิดภาษาเขียนภาษาพูดภาษานี่มันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันตรงกันไหมเนี่ยถ้าตรงกันมันก็ไปต่อได้ใช่ไหมครับเอาละมันก็มีแต่ได้แต่คำว่าจำกรรมุนาวัตติโลโกกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำก็แค่นั้นเอง 1% พูดมาตลอดคน6 7 7
พันแปดพันล้านคนก็คือกรรมคือเกิดก็แค่นั้นเองอยู่แค่เกิดลุงบอกมันไปไกลเยอะแยะเนี่ยใช่ป่ะมันไม่ถึงบิ๊กแบงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะโยงบิ๊กแบงใส่เข้ามานะครับเอาละเอาละขบวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น กรรมคือเผ่าพันธุ์ซึ่งมันผูกพันพัวพันพ่วงพันครับไม่จบนะถ้าใครก็ตามที่ยังมีลูกเต้าเหล่ากอต่อไปอีกผมต้องบอกว่าใครก็ตามที่คิดที่อยากจะเป็นชาติสุดท้ายในวันนี้นะถ้าผมพูดกับคนที่มีอายุ20ปีเดี๋ยวนี้นะครับยังไม่ได้แพร่พันธุ์ใช่ไหมล่ะครับถ้าเริ่มต้นคิดอยากจะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายก็ต้องนับหนึ่งอย่ามีลูกมีสาเป็นสามีเป็นภรรยากันได้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่อย่ามีลูกถ้ามีมันผูกพันพัวพันกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับเขาเลือกเอาสิครับบอกให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะถ้าอยากจะมีเพราะว่ามันติดต่อเรื่อยเกินครับ นะนอกนั้นท่านคิดต่อได้มากไม่ต้องให้ผมนำความคิดให้หรอกของแค่นี้ใครมีลูกก็จะรู้เองโอเคนะลูกที่ดีมันก็มีคู่สร้างคู่สมในแต่ละครอบครัวนะครับคู่ทุกคู่สุขคู่ล่าคู่ดึงคู่กรรมคู่เวรนะครับมันจะมีอยู่กี่คู่ในโลกใบนี้ที่บอกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมนะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้เอ้าถึง 5% อยู่หรือผมว่ามันไม่ถึงนะ 5% ถึงแล้วครับคู่สร้างคู่สมดีทุกเรื่องใช่มั้ยมีทุกเรื่องผมว่าไม่ถึงมั้ง 1% ก็มันได้เอ้ยเนี่ยนะมีถึง 1% หรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าขนาดคน2คนแค่นี้เองก็อยากจะแย่อยู่แล้วทุยวันเนี่ยมีคนที่3มายุ่งเกี่ยวเห็นไหมมันยิ่งแตกตัวไปมาก4-5ก็ยิ่งไปมากคิดได้ไหมครับเรื่องนี้ไม่รู้ผมคิดแล้วเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านจะคิดอย่างไรก็สุดแต่ท่านละเด้อสิบอกใครลูกงอกไม่เกี่ยวลูกงอกรู้อย่างเดียวรู้ได้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญานะครับมาเป็นมายาสิกแล้วตอนนี้เอาละเดี๋ยวมันจะไม่ได้น้ำได้เนื้อมันจะเป็นฝอยเบรื่อยนะครับสรุปแล้วก็คือกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติอย่าลืมนะครับกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าอนิจจังพอเวลานิจจังมันก็มาทุกขังก็อนัตตาก็เข้าสู่กฎพัตตลักษณ์ต่อทีนึงนะครับแล้วใครล่ะครับอยู่เข้าไปถึงอนัตตาได้จริงเมื่อกี้ก็เขียนวงกลมไว้3วงไปแล้วถ้าใครรู้ตรงนี้ชัดเจนนะ3วงลูกเปียงปอม3ลูกเนี่ยมาดูกันไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับนะจำไว้ด้วยทีนี้เมื่อเรามันเป็นตรงกลางปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์ก็อยู่ตรงกลางทุกอย่างเนี่ยใช่มั้ยใช่มั้ยพลังงานบริสุทธิ์ถ้าบอกก็เป็นเซลล์ในร่างกายเราทีเนี้ยในเซลล์ของทางผมเซลล์เลือดเซลล์อะไรต่างๆนะไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันก็จะทําหน้าที่ทั้งวันมันจะทําหน้าที่เรดิเอชั่นโอเคมั้ยเรดิเอทปึ๊ดๆๆนะถ้าเป็นเลือดนะมันก็จะวงไปเข้าที่เดิมเงี้ยลักษณะอย่างนี้ไปแล้วกับตรงจุดนี้ผมจะเรียกมันว่าเดี๋ยวนะจุดเนี้ยมันจะเร็วนะไม่ใช่น้อยนะครับจุดนี้นะครับจุดเนี้ยจะเรียกมันว่าเดี๋ยวนะมันมีภาษาหนึ่งเหมือนกับที่เราสะบัดผ้าเนี่ยแป๊บเสียงดังแป๊บเคยไหมครับทำผ้าสะบัดปลายเชือกมันเสียงดังเปี้ยงเลยครับมันจะฟ้าแลบฟ้าร้องนะเปรี้ยงเนี่ยภาษาตรงนี้จะเรียกอะไรนะคอนแลบโอเคครับคอนแลบคอนแลบมันไปปุ๊บปั๊บนะถ้าหากว่าพูดผ่านภาษาฟิสิกส์มันก็ฟิวชั่นนั่นเองครับเห็นไหมนะอีกคำคือเรดิเอชันเรดิเอทเนี่ยครับเดียวกัน
นะแต่เวลามันไปกลับปุ๊บในแต่ละเซลล์มันจะรักษาของมันเองนะในแต่ละเซลล์มันจะรักษาทีนี้แต่ละเซลล์มันก็ส่งพลังงานกับกันและกันพลังงานนี่มันส่งกับกันและกันตรงนี้เหลือเชื่อมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้ตรงนี้มันเป็นช่องว่างมันเป็นช่องว่างมันมหัศจรรย์ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับผมเขียนนี่มันติดกันแต่จริงๆนี่มันจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนตรงกลางนี่ๆตรงนี้ในพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงช่องว่างเหลือเชื่อมากครับเห็นไหมเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยในเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับนี่แหละครับเห็นไหมเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่พลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็ถึงกันตรงนี้เห็นไหมนี่ก็ถึงกันเห็นไหมนี่เหมือนกันถึงกันหมดนี่ถึงกันเห็นไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมันจะถึงกันหมดเห็นไหมมันก็แตกหน่อไปเรื่อยๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยจะกลายเป็นค่าคงที่เนี่ยเห็นไหมค่าคงที่เนี่ยนี่แหละตัวนี้แหละฮะภาษาพุทธศาสตร์เต็มๆเลยล่ะเป็นอากาลิโกนะอากาลิโกอากาลิโกแค่นี้ก็พอคำเต็มคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติปัจจัตตังแน่นอนนะสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นเองครับยอมรับว่าสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นลุงงอกพอเวลารู้เฉพาะตัวเฉพาะตนน่ะมันจึงอะไรมันจึงเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนเกิดขึ้นมาเช่นใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ใช่มั้ยกับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังโอ้ยสบายมากเลยมนุษย์รักษาได้ทุกคนนี่รักษาได้ทุกคนนั่นแหละนะครับยกเว้นถูกกระทำมาเยอะจนกระทั่งบอบช้ำไปเลยช้าถามว่าอะไรกระทำนะองค์ความรู้ที่หลังมาจากโน่นองค์กรสร้างโง่เนี่ยถูกกระทำมาตั้งแต่ทักษะเท่าไหร่แล้วนะตั้งแต่เริ่มเกิดหรืออะไรก็จะว่าไปนั่นแหละองค์กรสร้างโง่ที่ถูกกระทำแต่ละท่านแต่ละท่านมาแต่ละคนแต่ละท่านเจอพระกับเท่าไหร่นะเนี่ยถูกกระทำมามากถูกกระทำแบบไหนถูกกระทำแบบหนึ่งองค์กรสร้างว่าฝันตะวันตกเขายัดโลกเข้ามาเปรี้ยงเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เยียวยารักษาด้วยเคมีนั่นอ่ะถูกองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกกระทำมาตลอดเวลาทีนี้ใครล่ะรับการที่ถูกกระทำนั้นเพียงใดตรงนั้นจะยากตรงนั้นครับพี่เพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกๆคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะกระตุ้นพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาใช้งานได้จริงๆมาถึงวันนี้บ้านเราทีวีลุงออกได้ทีมงานก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า1ท่านทั้งหลายถ้าต้องการสุขภาพดีนะย้ำเลยนะถ้าต้องการสุขภาพดีนะทำไมต้องการก็แปลว่าบ้านใครบ้านมัน ดีไหมถ้าต้องการสุขภาพดีนะมีความเรียบเรียงแข็งแรงต่างๆนะขออนุญาตต้องการใช้คำว่าจะใช้คำว่าต้องขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตต้องงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนจบไปคนหาเองเห็นไหมมันมีแนวทางมันอยู่นะครับในการที่บรรลุสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะรักษาตัวเองได้เป้าหมายของหนุ่มหอกคือต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองได้นะมันจะประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยนะกินอาหารธรรมชาติอากาศคืออาหารธรรมชาติน้ำอาหารคือธรรมชาตินะครับก็แปลว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยานะครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งดักแด้ก็ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบตรงนี้เห็นไหมนะส่วนที่เขาว่ายาคือเคมีเป็นพิษทั้งหมดจบไหมครับต้องชั่งให้ได้ตรงนี้ต้องตีแตกตัดตกให้ได้คำว่ายาคือเคมีเป็นพิษทั้งหมดเห็นไหมครับในร่างกายท่านเนี่ยบริโภคพิษมาเท่าไหร่ผมจะรู้ได้ไงล่ะครับท่านต้องรู้ตัวเองสิครับพอเวลามาถึงหนุ่มหอกแล้วพอรู้ไหมเข้าใจไหมถ้าเขาจะก็กลับขั้วกลับข้างถ้าอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะมีชีวิตที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ไปถึงจุดนึงก็นอนแช่แป้งอยู่โอ้ยไม่ไหวแล้วจ้านะจะบอกว่าบอเป็นยังดอกก็ไม่รู้จะว่าไงแหละครับท่านนะเราสู่กันฟังขนาดนี้ก็คิดว่ามันน่าจะพอใช้ได้ไหม
ขึ้นต้นคำว่ากรรมคำเดียวนี่แทนที่เราเรื่องเก่ามาลงเอยที่ PE พนักงานบริสุทธิ์สนี่โอ้ยตา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 ยเนี่ยตัวนี้พนักงานที่บริสุทธิ์นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยความมีความสุขร่วมกัน PE งานพนักงานบริสุทธิ์ลุงออกเพียวเนจี้คือตรงนี้เองย้ำลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองนะผมไม่ไปร่างกรอบอ้างอิงที่ไหนนะที่ว่าอ้างอิงอ้างถึงในธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมพนักงานก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องราวนี้ก็ตามมาเรื่อยชาวยูทูบบ้านแล้วก็กดซับสไครต์เข้าไปสิติดตามยิ่งๆๆหน่อยนึงส่วนทางเฟซมีปัญหาสงสัยไหมอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะวันนี้ในเนื้อหาตรงนี้ก็น่าจะพอตอนนี้ถ้าใครจะฟังกันครึ่งวันนะครับต้องคือกระดานยาวจะต้องบรรยายยาวๆเพราะนี่มันหลายอย่างในการที่ดื่มใส่กันและกันนะครับหลายอย่างก็เอาไว้วันหน้าในการที่บรรยาย ประจำเดือนบรรยายมาเป็น20ปีนะให้รู้ วันอาทิตย์แรกของเดือนจะบอกให้ทราบไว้ไม่จะทำเล่นๆนะทำเป็นกิจวัตรกันไปเป็น20ปีหรือพวกนี้คนไหนที่รู้ตามก็จะรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นส่วนการที่รู้ภายนอกตัวเราเองจำเลยนะครับว่าจำเลยนะครับรู้มาเรียนรู้มาเพื่อประกอบอาชีพต้องจำเป็นหลักเห็นไหมต้องประกอบอาชีพนี่การเรียนรู้ตัวเองภายในตัวเองนะจบตัวเองทั้งหมดก็สบายมากส่วนอาชีพก็ปฏิบัติการกันไปทางมันไปไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บเนี่ยอาชีพของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอตรงไหนขีดเส้นใต้ชั่วคิดได้เลยเก็บเอาไว้ในวันหนึ่งที่ทำงานไม่ได้มันก็ถึงวาระนะครับแต่ขอให้เป็นวาระสุดท้ายอย่างเช่นว่าเมื่อวานนี้ยังซักผ้าซักผ่อนอยู่เลยเห็นไหมยังเดินเหินได้อยู่เช้านี้มาเนี่ยตื่นเช้ากันมานอนเมื่อคืนที่ผ่านมาตื่นเช้าลุกไม่ได้เลยตอนเย็นได้เผาเลยเนี่ยต้องอย่างนั้นสิครับถือว่าชาติสุดท้ายได้เลยเห็นไหมต้องตั้งเป้าอย่างนี้คำว่าชาติสุดท้ายนั้นก็คือต้องการความแข็งแรงตามปกติซึ่งต้องใช้ชีวิตอย่างเป็นคนที่มีคุณภาพเห็นไหมฮะไม่ใช่ไปนอนติดเตียงโอ้โหขาดคุณภาพอย่างสิ้นดีเลยนะหรือใช้เครื่องช่วยหายใจวิทยาศาสตร์โอ้ยพอลุงออกไม่เอานะงั้นไม่เอานะ ทุกคนมีสิทธิโดยชอบตามที่เขียนพี่นางมาไม่อย่ามาแต่เนี่ยต้องโดยฉันจะไปของฉันเองจบเนี่ยเดี๋ยวนี้มาถูกพลุงพลางกันเอาเงินไว้ให้ลูกหลานเขาใช้ที่มันเหลือนะครับนะลูกหลานหรือว่าให้ใครใช้ไปถ้าไม่มีใครให้ก็ลุงหอก็ยินดีรับว่าไปเดินจบนะ